ความทุกข์ประการหนึ่งที่มนุษย์เราชิงชังมากที่สุดก็น่าจะเป็นความทุกข์จากความโดดเดี่ยวนะครับความโดดเดี่ยวในที่นี้คงไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การใช้ชีวิตเพียงลำพังเท่านั้นแต่น่าจะหมายถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เสมือนกับว่าตนเองนั้นถูกลืมไปจากโลกใบนี้นะครับแทบจะไม่มีส่วนสำคัญกับโลกใบนี้หรือแทบจะไม่มีส่วนสำคัญกับชีวิตใดชีวิตหนึ่งบนโลกใบนี้นะครับเหตุผลที่พี่บุญมาบอกว่าการเดินทางออกไปข้างนอกเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้คนในสังคมช่วยสร้างรอยยิ้มนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่พี่บุญมาบอกกับคนภายนอกนะครับแต่เหตุผลที่ซ่อนอยู่ลึกๆภายในนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าการออกไปข้างนอกก็เป็นเสมือนกับการทำให้ชีวิตของตนเองนั้นมีค่ามีความหมายและเดินออกไปให้หลุดพ้นจากความโดดเดี่ยวมากที่สุดนะครับนี่เตรียมของไปไหนครับจะไปวัดบ้านไร่ครับให้กำลังใจหลวงพ่อคูณครับผมท่านป่วยก็อยากให้ท่านได้พบยิ้มเพื่อจะได้สุขภาพดีขึ้นครับแล้วนี่นักบุญมาเดินทางยังไงคะไปยังไงก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปครับเพราะว่าเป็นทหารและเคยเป็นทหารก็เลยชอบผจญภัยยิ้มอ่ะและถ้าหากว่าเป็นไปในความหมายนี้ยิ้มก็คงจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่สุนัขหรือไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงนะครับแต่น่าจะเป็นเพื่อนร่วมทางคนสำคัญที่สุดของพี่บุญมานะครับในการที่จะพาพี่บุญมานั้นให้หลุดพ้นออกไปจากสภาวะที่ตัวเองนั้นไม่ปรารถนาหรือว่าหลุดพ้นออกไปจากความโดดเดี่ยวนั่นเองนะครับช่วยทำให้เรามีกิจกรรมในชีวิตอย่างนั้นด้วยครับใช่ฮะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปโน่นไปนี่เพราะเรามีเพื่อนเขาคือสื่อถึงความรักแต่คนที่วันอดีตที่มันเราอยู่กับความทุกข์อยู่กับเห็นแต่สิ่งที่มันไม่ดีแต่เมื่อผมพาเขาออกไปผมได้ความรักเข้ามาได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาจากคนรอบข้างเพราะว่าที่ผ่านๆมาชีวิตมันเงียบเหงาโดดเดี่ยวอย่างนั้นนะครับสำหรับพี่บุญมานี่ยิ้มนี่เปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนเพื่อนเลยหรือเปล่าครับก็เป็นเพื่อนจากก่อนนี้คือเลี้ยงหมาแค่เฝ้าบ้านครับเราก็กินแล้วก็อยู่เฝ้าบ้านเท่านั้นครับแต่ปัจจุบันนี้ไปไหนไปด้วยกันนะฮะก็เหมือนเพื่อนว่าเราก็ขาดเขาไม่ได้ครับมันทำผมมีกำลังใจที่จะไปเพราะมันมีเพื่อนอย่างนั้นนะใช่ครับมีกำลังใจถ้าผมมีไปคนเดียวเนี่ยไม่รู้จะไปทำอะไรใช่ไหมฮะมันก็ไร้จิตหมายไร้จิตแต่เมื่อมียิ้มไปด้วยเรามีจุดหมายแล้วทำให้คนมีความสุขทำให้คนที่ป่วยหายป่วยมันจะจุดหมายที่ผมมีกำลังที่จะไปเดี๋ยวนะ
็นแล้วเห็นท่านเห็นละให้ท่านดูละแล้วท่านมีท่าทีไงบ้างก็คือท่านเหนื่อยอยู่ฮะยังเหนื่อยดูแล้วก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงท่านเลยยังไม่ได้พูดกับผมยังไม่ได้ถามก็ท่านเห็นแล้วครับผมดูแล้วครับผมให้ท่านดูแล้วผมก็พอใจแล้วบนสลาแบบเดียวครับอะไรครับครับขอบคุณมากครับผมครับจะมีอะไรก็มาเรียกได้เลยครับผมที่คุณมาให้กับยิ้มมันเป็นความรักขนาดไหนครับรักโดยเหมือนเพื่อนที่ขาดไม่ได้แล้วผมว่าความไว้วางใจแล้วก็ทำให้ผมมีความสุขครับมันเหมือนคนที่บอกว่าเหมือนเพื่อนนี่หมายความว่าเราได้อะไรจากยิ้มคืออย่างน้อยได้ความซื่อสัตย์ได้ความรู้สึกว่าเราวางใจในยิ้มได้อย่างนั้นนะครับกับความไว้วางใจก็ได้ตรงนั้นครับความรู้สึกแบบนี้นี่พี่บุญมาเคยได้จากคนไหมเคยได้จากเพื่อนไหมมันไม่มีครับช่วงที่ผ่านมามันไม่มีคือผมไม่ได้มีความไว้วางใจกับใครเลยแล้วเพราะถูกทำร้ายมากกว่าครับแต่กับเรานี่แต่กับยิ้มนี่พี่บุญมาจะรู้สึกว่าวางใจในตัวยิ้มแล้วก็เชื่อในตัวยิ้มมากกว่าอย่างนั้นนะครับครับคือเขาผมว่าเขาคือสื่อของความรักท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าความหมายของคำว่าเพื่อนแท้หมายถึงผู้ที่พร้อมที่จะเผชิญหน้าหรือว่ายืนหยัดอยู่ด้วยกันทั้งอย่างสุขและอย่างทุกข์และไม่ทอดทิ้งกันในยามที่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังสูญสิ้นศรัทธาในการมีชีวิตสุนัขอย่างยิ้มก็น่าจะนับได้ว่าเป็นเพื่อนแท้นะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าจะทำหน้าที่ของเพื่อนแท้ได้ดีกว่ามนุษย์หลายคนด้วยซ้ำนะครับจากชีวิตบนดอยสูงสู่พื้นราบและการบอกเล่าความสำนึกคุณของแผ่นดินผ่านบทเพลงรู้ว่าสามัคคีสำนึกคุณของแผ่นดินคือหน้าที่ของพวกเราชาวชนพาวอากาโลจือปอกนักเพลงแห่งภูสูงคนค้นคนวันอังคารที่19มิถุนายนนี้อยากจะช่วยชาติเพื่อสำนึกคุณแผ่นดินไทย